Every Day with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่23กันยายน2022ในซีรีส์พระสิริพระเจ้าวันที่11ภาพฉายของพระสิริพระเจ้าใน2โครินธ์บทที่3ข้อที่18แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณตราบเท่าที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกเราก็เห็นพระสิริของพระเจ้าได้เพียงจำกัดพระคัมภีร์เปรียบเทียบใน1โครินธ์บทที่13ข้อที่12ว่าเราเห็นสลัวเหมือนดูในกระจกแต่การมองเห็นเช่นนี้ก็มิได้ทำให้เราติดอยู่กับที่เพราะหากเราดำเนินชีวิตใกล้ชิดพระเจ้าและเพ่งมองดูที่พระองค์เราก็จะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นผ่านโดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะกลายเป็นคนใหม่ดังที่ใน1ยอห์นบทที่3ข้อที่2กล่าวว่าท่านที่รักทั้งหลายเดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าและเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นนี่เองคือพระประสงค์ของพระองค์สำหรับเราทุกคนเป็นวัตถุประสงค์ที่ทรงกำหนดไว้นับแต่ก่อนที่เราจะเกิดมาและพระราชกิจแห่งการไถ่ของพระองค์ก็มีเพื่อการนั้นสุภาษิตบทที่22ข้อที่24ถึงข้อที่25เตือนเราว่าอย่าเป็นเพื่อนกับคนเจ้าโทโสหรือคบหากับคนขี้โมโหเกรงว่าเจ้าจะเรียนรู้ทางของเขาแล้วเอาตัวเองไปติดกับดักยิ่งเราใช้เวลากับใครมากๆเราก็จะรับเอาอุปนิสัยและกลายเป็นเหมือนพวกเขาในท้ายที่สุดแต่พระคัมภีร์บอกกับเราอย่างชัดเจนในตอนนี้ว่าหากเราใช้เวลากับพระเจ้ามากๆเราก็จะกลายเป็นเหมือนพระองค์ได้เช่นกันในโรมบทที่8ข้อที่29เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมากช่างเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นักที่เราได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนเราอาจมีอีกหลายเรื่องในชีวิตที่ยังไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงแต่ความจริงที่ว่าในวันสุดท้ายเราจะเป็นเหมือนพระองค์นั้นน่าช่างอัศจรรย์ใจยิ่งนักวันนี้เราได้ดำเนินชีวิตในความสัมพันธ์และใช้เวลากับพระเจ้ามากพอแล้วหรือยังในทีตัสบทที่2ข้อที่11ถึงข้อที่13เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้วเพื่อช่วยทุกคนให้รอดและเพื่อสอนเราให้ละทิ้งความอธรรมและโลกียตัณหาและให้ดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างชอบธรรมและให้ดำเนินตามทางพระเจ้าในขณะที่เรากำลังรอคอยความหวังอันน่ายินดีและการมาปรากฏของพระสิริของพระเจ้ายิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเรื่องใดบ้างที่เราได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาพระเจ้าทรงสำแดงพระสิริของพระองค์ผ่านชีวิตของเราอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงพระองค์เองแก่เราให้เราได้รู้จักพระองค์ผู้ทรงสร้างเรามาด้วยความรักให้ได้รู้จักพระสิรินิรันดร์ของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้กลายเป็นคนใหม่ให้กลายเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นในทุกวันขอทรงนำเราในการใช้เวลาในการอธิษฐานในการนมัสการและการอ่านพระคัมภีร์เพื่อเราจะได้รู้จักพระองค์หน้าต่อหน้าได้รักพระองค์และอยู่ในความรักของพระองค์ทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่ และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ